โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอมังงะเล่มเดียวจบของอาจารย์อิโต้จุนจิอย่างเรื่องเซ็นเซอร์กันนะครับจะมีเนื้อหาทั้งหมด7ตอนด้วยกันซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วครับผมยังไงก็ตามตัวผมจะพยายามอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ผมก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบก่อนนะครับว่าภาพและเนื้อหาที่ผมจัดทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงการสรุปเนื้อหาโดยรวมเท่านั้นยังคงมีภาพอาร์ตเวิร์กสวยๆที่อยู่ในเล่มและผมไม่ได้นำมาเปิดเผยกับผู้ชมได้รับรู้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสนับสนุนให้เพื่อนๆหาซื้อมาเก็บกันนะครับจัดจำหน่ายโดยรักพิมพ์หรือคุณผู้ชมจะหาอ่านทางออนไลน์ได้ทางอีบุ๊กนะครับสามารถกดทดลองอ่านก่อนได้ด้วยนี่รักพิมพ์ไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับเนี่ย โอเคครับเนื้อหาในตอนที่2จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่2บันทึกนภาณเที่ยวบินไฟหนึ่งนักข่าวธรรมดาคนหนึ่งนามว่าซูจิยาโดะวาตารุก็สังเกตได้ถึงกลุ่มก้อนเมฆประหลาดสีดำที่มีลักษณะคล้ายกับควันจากไฟป่าหลังจากที่เขากลับมาถึงที่พักวาตารุเขาก็ได้พยายามสืบหาข้อมูลถึงก้อนเมฆประหลาดก้อนนั้นจนได้ไปเจอกับรูปภาพรูปหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้คนกำลังพูดคุยถกเถียงกันถึงรูปภาพก้อนเมฆประหลาดก้อนนี้ซึ่งมันก็เป็นเมฆก้อนเดียวกันกับที่วาตารุเห็นบนเครื่องบินและด้วยความสงสัยใคร่รู้ของเขาตัวเขาจึงได้ติดต่อไปหาคนที่ถ่ายรูปนี้ได้และได้รีบเดินทางไปยังที่แห่งนั้นตามคำบอกเล่าในระหว่างที่วาตารุเดินเข้าไปในป่านั้นอยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งผมสีทองอร่ามวิ่งตัดหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วด้วยความสงสัยวาตารุจึงได้รีบวิ่งตามเธอไปแบบที่ไม่ทันได้ระวังตัวจนสะดุดตกลงมาจากเนินเขาถึงแม้ว่าวาตารุจะเห็นผู้หญิงคนนั้นเพียงแค่แวบเดียวก็ตามตัวเขาเองก็จำได้แม่นเลยว่าหญิงสาวคนนั้นจะต้องเป็นเบียวคุยะเคียวโกะหญิงสาวผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดเมื่อ1ปีก่อนแน่นอนเนื้อหาในจุดนี้นะครับก็ทำให้คนอ่านอย่างเรารู้ว่าเหตุการณ์ในตอนที่2เนี่ยครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังและห่างจากตอนที่1เป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะครับผมซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในตอนแรกนั้นเคียวโกะก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาทำให้วาตารุคิดออกมาได้เลยว่าหากตัวเขานั้นนำเรื่องนี้ไปเขียนข่าวแล้วก็จะต้องได้เป็นสกู๊ปใหญ่อย่างแน่นอนแต่ความฝันนั้นก็ต้องสลายเพราะในระหว่างที่วาตารุวิ่งตามเคียวโกะอยู่นั้นก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งมายืนขวางพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้ชายปริศนาคนนั้นเป็นคนตัวสูงและมีผมยาวดำสนิทตัวเขาไม่รีรอครับรีบคว้าแขนของเคียวโกะและจับเอาไว้แน่นแต่ก่อนที่วาตารุจะเข้าไปช่วยเธอนั้นก็ได้มีกลุ่มชายปริศนาโผล่มาจับตัวเขาอย่างรวดเร็วเช่นกันคนกลุ่มนั้นจับตัววาตารุและมัดไว้แน่นด้วยเชือกก่อนที่จะพาเขาทั้งสองคนนั้นไปยังที่ไหนสักแห่งระหว่างการเดินทางวาตารุก็ต้องสะดุดตากับก้อนเมฆสีดำประหลาดที่มีรอยหยักเหมือนกับสมองที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้กำลังลอยอยู่เหนือหัวของเขาก่อนที่ตัวเขานั้นจะต้องละสายตาเพราะถูกพาตัวเข้าไปยังเต็นท์รูปร่างประหลาดที่มีสัญลักษณ์ดวงตาภายในเต็นท์นั้นเป็นสถานที่เปิดโล่งตรงกลางมีเสาอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายกับไม้กางเขนรูปดอกจันทันใดนั้นเคียวโกะก็ถูกกลุ่มชายปริศนาจับตัวเธอไปมัดไว้ติดกับเสากลางเต็นท์พร้อมกับย้ำอีกว่าคราวนี้จะต้องมัดเคียวโกะไว้ให้ดีไม่ให้หนีไปได้อีกรอบแน่นอนทางด้านของวาตารุก็อัดอั้นตันใจไม่ใช่น้อยครับจึงได้เอ่ยถามชายปริศนาคนนั้นที่ดูทรงว่าจะเป็นหัวหน้าว่าพวกเขานั้นเป็นใครกันแน่ชายผมดำปริศนาคนนั้นก็ตอบออกมาอย่างเปิดเผยว่าตัวเขานั้นมีชื่อว่าไอโดะคังเอโร่เป็นตัวแทนของสมาคมลับสุดยอดนามว่าอินดิโกชาโดสมาคมที่ศึกษาความจริงของจักรวาลอย่างแท้จริงนั่นเองและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขานั้นเป็นของจริงตัวเขานี่แหละจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็นเองในระหว่างที่วาตารุมึนงงอยู่นั้นคังเอโร่ก็ได้ขึ้นไปนั่งบนปรมิธีพร้อมกับทำสมาธิหลังจากที่นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งคังเอโร่ก็ได้ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับสามารถบอกชื่อจริงและอาชีพของวาตารุได้อย่างทะลุปุบโป่งทั้งที่วาตารุไม่ได้บอกข้อมูลดังกล่าวเลยแม้แต่อย่างใดพร้อมยังบอกอีกว่าตัววาตารุนั้นมาที่นี่เพราะเห็นเมฆดำประหลาดนั่นและด้วยเหตุบังเอิญทำให้เจอกับเคียวโกะเลยมีความคิดที่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปเขียนข่าวสร้างกระแสให้กับตนเองนั่นเองแต่ก่อนที่วาตารุจะงงเป็นไก่ตาแตกไปมากกว่านี้คังเอโร่ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่เขานั้น
สามารถมองเห็นจิตใจได้อย่างทะลุปุโป่งนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวเขากำลังส่องเข้าไปดูข้อมูลในบันทึกนภาอยู่นั่นเองบันทึกนภาคือแหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงอนาคตของจักรวาล นี้เปรียบได้ดังห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูลของทั้งจักรวาลว่ากันว่ามันมีอยู่จริงที่ไหนสักแห่งในจักรวาลแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ตัวคาเงโร่นั้นก็เฝ้าตามหามาหลายต่อหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งที่ภูเขาเซนโงคูปะทุและในวันนั้นพระเจ้าผู้อยู่ในความมืดมิดอีกฝ้าของจักรวาลพูดกับตัวคาเงโร่ว่าจงทำสมาธิโดยใช้เบียวคุยะเคียวโกะเป็นสื่อกลางซะการปะทุของภูเขาเซนโงคูทำให้เบียวคุยะเคียวโกะได้รับพลังเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าตาทิพย์มาครอบครองพวกเขาจึงได้ตัดสินใจลักพาตัวเคียวโกะและเริ่มนั่งสมาธิโดยใช้เธอเป็นสื่อกลางที่หุบเขาอันเงียบสงบแห่งนี้และความรู้สึกที่ได้กลับมานั้นมันช่างน่าทึ่งตัวเขาไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นขนาดนี้มาก่อนและในที่สุดตัวเขาก็ค้นพบบันทึกนภาจนได้ที่เหลือจากนี้ก็เพียงแค่ใช้เวลานั่งสมาธิต่อเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลเท่านั้นแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดนั่นก็คือเริ่มมีเมฆดำปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในหุบเขาแห่งนี้เมฆดำก้อนนั้นลอยนิ่งโดยไม่เคยถูกลมพัดพาไปที่ไหนเลยและยิ่งเวลาผ่านไปขนาดของมันนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นตัวของคาเงโร่ก็ตระหนักรู้ได้ว่านั่นไม่ใช่แค่เมฆธรรมดาแต่มันก็เป็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของบันทึกนภาตั้งหากกลายเป็นว่าการนั่งสมาธิโดยใช้เบียวคุยะเคียวโกะเป็นสื่อกลางนั้นได้เรียกเอาบันทึกนภาทั้งหมดมาไว้ที่แห่งนี้ซะอย่างนั้นแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นด้วยพลังของพวกเขาชาวสมาคมหลังจากนี้มันจะเติบโตยิ่งขึ้นเป็นเมฆขนาดมหึมาที่รวบรวมข้อมูลจากทั้งจักรวาลเอาไว้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ในระหว่างที่คาเงโร่กำลังคุยโม้อยู่นั้นเคียวโกะก็ได้พูดขึ้นมาขัดบทสนทนาของเขาว่าตัวเขานั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่น้อยว่าการกระทำของพวกเขานั้นกำลังจะมีผลกระทบอันเร็วร้ายตามมาพร้อมกับบอกให้พวกเขานั้นเลิกการกระทำเช่นนี้เสียดีกว่าทางด้านของคาเงโร่ที่เหมือนตอนนี้จะรู้ทุกอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถอ่านใจของเคียวโกะได้ซึ่งน่าอาจจะส่งผลมาจากการที่ใช้เธอเป็นสื่อกลางก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเธอแต่อย่างใดครับยังคงทำพิธีต่อไปโดยการให้สมาชิกทุกคนในสมาคมของเขานั่งสมาธิกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันเพ่งจิตในการเรียกบันทึกนภามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกับนั่งกำหนดจิตสมาธิอย่างแน่วแน่ในทันทีโดยพลังการทำสมาธิอันมุ่งมั่นทำให้ดวงตาของคาเงโร่และเหล่าบรรดาสมาชิกเกิดเปล่งแสงออกมาทางด้านของเคียวโกะที่เป็นสื่อกลางตัวเธอนั้นก็กลับเจ็บปวดอย่างมากและแล้วด้วยพลังจิตอันแข็งกร้าก็ทำให้เกิดสายฟ้าผ่ามาตรงบริเวณกลางเสาเต็นท์อย่างจังด้วยพลังงานอันมหาศาลได้กลายสภาพเป็นลูกไฟซึ่งกระทำให้ผืนผ้าของเต็นท์เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นในชั่วพริบตาแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะเพลิงไหม้นั้นก็ได้ไปเผาเชือกที่มัดตัววาตารุอยู่จนตัวเขานั้นสามารถหลุดพ้นออกมาจากสถานการณ์ได้และได้อาศัยจังหวะนี้คว้ามีดสั้นในกระเป๋าของเขาและรีบลุกขึ้นไปช่วยเคียวโกะที่ถูกมัดอยู่กับเสากลางเต็นท์แต่แล้วเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนนั้นเขาก็ต้องตกใจครับเพราะในขณะนี้กลุ่มก้อนพลังงานสีดำมีรอยหยักคล้ายสมองได้กำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเนื้อหัวของพวกเขาเคียวโกะจึงได้อธิบายว่าแท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้นั้นก็คือบันทึกนภาที่ได้กลายสภาพอย่างรวดเร็วและกำลังจะร่วงลงมาทับพวกเขานั่นเองเมื่อเห็นท่าว่าไม่ดีนะวาตารุจึงได้รีบช่วยเคียวโกะอย่างรวดเร็วด้วยการตัดเชือกและพาเธอออกไปจากเต็นท์นั่นได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ก้อนบันทึกนภาจำนวนมหาศาลจะหล่นลงมาทับร่างของคาเงโร่และเหล่าสมาชิกในสมาคมจนหมดหลังจากที่ออกมาจากเต็นท์ได้แล้วทั้งคู่ก็ยังไม่ปลอดภัยครับเพราะว่ายังมีบันทึกนภาจำนวนมหาศาลกำลังค่อยๆทยอยหล่นลงมาเคียวโกะจึงได้ชี้นิ้วเป็นสัญญาณให้วาตารุนั้นรีบหนีตามเธอไปตัววาตารุเองนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีตามเคียวโกะไปยังไม่คิดชีวิตจนจำไม่ได้เลยว่าระหว่างทางนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้ตัวอีกทีตัวเขานั้นก็เดินเข้าไปอยู่ในถ้ำมืดๆที่มีลักษณะคล้ายกับอุโมงค์ใต้ดินที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนจึงได้เอ่ยถามเคียวโกะไปว่าตัวเธอนั้นรู้หรือไม่ว่าในที่แห่งนี้มีอุโมงค์อยู่ด้วยแต่ตัวเคียวโกะเองก็ตอบมาสั้นๆครับว่าไม่เลยต
ัดภาพมาอีกทีครับตัวตะรุนั้นก็ไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่พอรู้ตัวอีกทีเคียวโกะนั้นก็พาเขาขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินได้สำเร็จผ่านทางปากโพรงเล็กๆแต่ก็ยังไม่ทันที่วาตารุจะหายเหนื่อยครับตัวเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งกับภาพเบื้องหน้าที่เผยให้เห็นบันทึกหน้าผาจำนวนมากได้หล่นลงมาทับพื้นที่ของหุบเขาแห่งนั้นยังไม่ทันที่จะเอ่ยถามอะไรวาตารุก็หันไปเห็นว่าเคียวโกะนั้นกำลังเดินหนีเขาลึกเข้าไปในป่าอีกฝั่งหนึ่งซะอย่างนั้นและหลังจากนั้นไม่นานครับบันทึกนภาจำนวนมหาศาลนั้นก็กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งเมื่อมีการออกสำรวจพื้นที่ก็ทำให้ได้พบกับร่างผู้เสียชีวิตกว่า10ศพที่น่าจะเป็นสมาชิกของสมาคมอิดิโกะชาโดนอนเรียงรายกันอยู่ในบริเวณนั้นส่วนทางด้านเบียวคยะเคียวโกะตัวเธอนั้นก็ได้หายสาบสูญไปอีกครั้งหนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไป